เป็นวีรบุรุษสังเวยชีวิตอัดอั้นตันใจกับแรงกดดันของการทำหน้าที่ดับไฟป่าจนถึงกับฆ่าตัวตายมันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะสังคมไทยหรือว่าประเทศใดๆก่อนที่คุณกิจจะเข้ามาทำงานสิ่งแวดล้อมเนี่ยอะไรมันเป็นตัวผลักดันที่ทำให้เราเข้ามาตรงนี้ครับผมไม่มีอะไรผลักดันนะมันเป็นธรรมชาตินะครับธรรมชาติก็คือว่าเราเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วนะฮะง่ายๆก็คือรักต้นไม้รักธรรมชาติรักสัตว์ป่านะครับสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเนี่ยที่เป็นธรรมชาตินะฮะชอบไปหมดอ่ะหลงไหลนะฮะความสดชื่นความสวยงามของต้นไม้ป่าเขาทุ่งหญ้าและทะเลครับเพราะว่าคุณกิจอาจจะเป็นคนที่เกิดมาท่ามกลางความเป็นธรรมชาติด้วยหรือเปล่าเราเป็นคนเชียงใหม่ใช่ไหมครับผมว่าคนเราทุกคนเนี่ยเกิดมาท่ามกลางธรรมชาติอยู่แล้วนะฮะยกเว้นคนในตัวเมืองซึ่งอาจจะไม่ได้สัมผัสกับธรรมชาติมากเท่ากับคนที่อยู่ชนบทนะฮะซึ่งผมเนี่ยเป็นทั้งคนที่อยู่ในตัวเมืองและก็เป็นคนที่เกิดจากชนบทนะครับคลุกคลีอยู่กับเมืองและชนบทมาตลอดทั้งชีวิตครับครับแล้วเห็นเรามีประเด็นช่วงที่ปี61นะครับที่ว่าที่เชียงใหม่เพราะว่าคุณกิจเป็นคนเชียงใหม่โดยกำเนิดนะครับแล้วเราเห็นประเด็นของการที่คุณกิจเนี่ยได้ออกผ่านสื่อก็คือออกไปส่งเสียงเรื่องของการทำบ้านพักตุลาการต่อต้านบ้านตุลาการใช่ไหมครับใช่ครับเรื่องนี้คนเชียงใหม่เนี่ยนะฮะเมื่อรู้ตัวนะครับเมื่อรู้ตัวคือหมายความว่าระหว่างที่เขาสร้างบ้านขึ้นมาเนี่ยเรายังไม่เห็นแต่พอมันแหว่งแล้วเนี่ยเป็นแท่งคอนกรีตละเป็นอะไรละโอ้ทัศนะอุจาดละนะฮะผ่านการมองเห็นจากบนเครื่องบินแล้วก็ผ่านการมองเห็นจากคนที่เขาเล่นล่มบินนะครับก็จึงตกใจแล้วก็มาคุยกันนะครับทีนี้เนี่ยการที่เขามารวมตัวกันมาคุยกันเนี่ยเขามีกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยเข้าไปแบบธรรมชาติหมายความว่าเขาต่อต้านกันรวมกลุ่มกันเรียกร้องกันเนี่ยในระดับหนึ่งละนะฮะพอมันมีประเด็นเป็นเรื่องใหญ่ละผมก็เดินเข้าไปนะฮะด้วยตัวเองคือหมายถึงไปในนามของส่วนชาวบ้านส่วนตัวซึ่งไม่ได้คิดเลยว่าจะไปเตรียมกับใครหรือว่าจะไปตกลงกับใครว่าเราจะทำอะไรต่างๆคือสิ่งที่ออกมาเนี่ยมันเป็นธรรมชาติมากนะฮะจากวันแรกนั้นเนี่ยที่อยู่ที่ไปชุมนุมกันตรงลานตรงข้ามมทบ33เชียงใหม่นะฮะค่ายกาวีระลานอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวีระเนี่ยครับเขาก็ไปกันแล้วพอผมไปนะครับไม่รู้อะไรผมก็บอกว่าคือมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นนักคิดที่มันไม่เหมือนคนอื่นนะฮะคือเรียนการตลาดมานะครับก็มักจะชอบคิดต่างคนอื่นก็โผล่ออกไปว่าผมจะเดินเพื่อเรียกร้องอย่างเงี้ยจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพทุกคนก็ตะลึงแล้วก็ทึ่งแล้วก็เฮ้ยกันนะฮะจากนั้นก็มีอีก2ท่านนะครับพี่คนหนึ่งน้องคนหนึ่งเป็นผู้ชายก็กลายเป็น3ทหารเสือก็ประกาศว่าจะเดินสถานการณ์มันก็เลยพาไปโชว์มือกันเฮ้ฮะเดินจากนั้นก็ตกลงเริ่มเดินมันก็เลยกลายเป็นจากที่เป็นประเด็นใหญ่แล้วเนี่ยมันก็ทวีคูณเป็นใหญ่ขึ้นมาอีกนะฮะแล้วไอ้โดยธรรมชาติไอ้ตอนนั้นน่ะที่คุณกิจบอกว่าเราเป็นนักวิชาการที่แบบเฮ้ยเราคิดไม่เหมือนใครอ่ะตอนนั้นเราคิดอะไรอยู่ถึงเลือกที่จะเดินออกไปก็กรุงเทพก็บอกเลยนะฮะว่ามันไม่ได้คิดอะไรเลยมันเป็นธรรมชาติของตัวเองนะฮะคือบอกก่อนผมเป็นนักธุรกิจนะฮะไม่แต่เป็นนักวิชาการอิสระดังนั้นเนี่ยเวลาของผมมันเป็นอิสระกับตัวเองนะครับก็จึงจุดนั้นเนี่ยพอดีมันเว้นจากธุรกิจที่ต้องเข้าออกประเทศจีนนะฮะมันว่างอันนี้คือคำตอบนะมันบังเอิญมันว่างพอมันว่างปุ๊บเนี่ยเราเข้าไปดูไปคลุกไปเห็นก็จึงความคิดแวบหนึ่งขึ้นมาประกาศจะเดินก็เดินเลยนะครับโอ้ตอนนั้นนี่ทหารกับรัฐบาลซึ่งยังเป็นคสช.ใช่ไหมตื่นเต้นกันหมดเลยอ่ะฮะคือตอนนั้นยังไม่เลือกตั้งยังเป็นช่วงของยังตอนนั้นยังเป็นรัฐบาลคสช.ครับผมแล้วไอ้ปัจจัยอะไรครับที่ทำให้คนเชียงใหม่อย่างคุณกิจเนี่ยถึงลุกฮือขึ้นมาในเรื่องของประเด็นดอนสุเทพครับในฐานะที่เป็นคนเชียงใหม่ครับคือจะบอกว่า
ดอยสุเทพเนี่ยนะฮะเป็นอุทยานที่อยู่ใกล้เมืองมากที่สุดในประเทศไทยนะครับใกล้เมืองใหญ่นะฮะเชียงใหม่เป็นเมืองอันดับ2อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพเนี่ยซึ่งเป็นภูเขาลูกหนึ่งนะฮะเป็นเทือกหนึ่งย่อมๆอยู่บนเทือกเขาถนนธงชัยทางตอนต้นนะฮะแต่อยู่กึ่งกลางเป็นเทือกเขาผีปันน้ำซึ่งป่าดอยสุเทพเนี่ยเป็นป่าเบญจพรรณนะครับแล้วด้านบนจะเป็นป่าสนนะฮะกลางๆ ก็จะเป็นป่าดิบแล้งนะฮะดิบเขาบางส่วนคนเชียงใหม่เนี่ยพูดถึง4อำเภอรอบดอยสุเทพเนี่ยนะฮะอำเภอเมืองอำเภอแม่ริมอำเภอหางดงแล้วก็อำเภอสำเมิงเนี่ยเราผูกพันกับดอยสุเทพนะฮะไม่ว่าจะคนอำเภอไหนอย่างผมเนี่ยเป็นคนอำเภอเมืองเกิดขึ้นมาลืมตาเราก็เห็นดอยสุเทพก็เห็นดอยสุเทพแล้วมีความผูกพันสัมผัสใกล้ชิดนะฮะไม่ว่าจะไปสวนสัตว์ก็เชิงดอยไม่ว่าจะไปน้ำตกห้วยแก้ววังบัวบานผาลาดต่างๆขึ้นไปจนถึงพระบรมธาตุคนรุ่นผมนะฮะคือวัย50ปีขึ้นไปเนี่ยจะผูกพันกับดอยสุเทพมากผมเชื่อมั่นว่ารุ่นน้องผมอะไปจนถึงอายุ20กว่ารุ่นลูก ก็มีความผูกพันดังนั้นเนี่ยป่าดอยสุเทพเนี่ยเป็นป่าที่เรารักและหวงแหนนะฮะคือบ้านของใครใครก็รักใช่ไหมฮะแต่พอมาถึงวันหนึ่งเนี่ยราชการนะครับได้เข้าไปสร้างบ้านพักตรงนั้นเนี่ยแล้วทำให้ป่ามันหายไปแบ ขอใช้คำว่าอุจาดตานะฮะทัศนะที่อุจาดเนี่ยเราตกใจพอเราตกใจปุ๊บ ก็คือเหมือนคนที่เรามีสวนเหมือนเรามีสวนแล้วมีใครมาขโมยต้นลำไยต้นหวนของเราแหว่งหายไปใช่ไหมครับอันนี้จึงเป็นเรื่องที่เรายอมไม่ได้นะครับแล้วมันไม่ต้องนัดหมายกันด้วยนะครับมันเป็นสามัญสำนึกเป็นจิตวิทยามวลชนนะครับที่ทุกคนมีความรู้สึกเดียวกันก็จึงมารวมกันคือพูดง่ายๆคือทุกคนออกมาด้วยความเป็นคนท้องถิ่นเองที่เราเห็นสิ่งที่เราเกิดมาแต่แรกแล้วมันถูกทำลายไปใช่แล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งแวดล้อมที่เชียงใหม่ไหมครับที่ดอยสุเทพเนี่ยครับมีความสำคัญกันตรงไหนเลยเรารู้อยู่แล้วว่าป่าเนี่ยมันเป็นตัวที่ฟอกอากาศใช่ไหมต้นไม้ช่วยให้อากาศสดชื่นบริสุทธิ์นะครับดูดซับมลพิษแต่ป่าตรงนั้นเนี่ยที่ตัดออกไปสร้างบ้านพักเนี่ยมันหายไปรู้สึกจะเป็นร้อยไร่นะฮะแล้วต้นไม้เนี่ยต้นไม้ที่สมบูรณ์ที่ขึ้นอยู่เป็นแนวป่าเนี่ยมันทึบหมดเลยนะครับครับมันไม่ใช่ที่ลาดชันที่เป็นหินผานะฮะมันเป็นป่าที่เป็นต้นไม้แถวนั้นมันเป็นป่าเบญจพรรณมีต้นสักเต็งใช่ไหมฮะรังและไม้แล้วมาสร้างบ้านตรงนี้เนี่ยมีการปรับพื้นที่ตัดต้นไม้ออกไปตัดออกไปหมดนะครับจนไม่เหลือพื้นที่ป่าแล้วไปวางสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นคอนกรีตครับสิ่งปลูกสร้างถาวรใช่ไหมฮะแน่นอนที่สุดว่าทัศนียภาพหายไปนะครับต้นไม้หายไปมลภาวะเกิดขึ้นจะเห็นว่า 3-4 ปีหลังมาเนี่ยโดยเฉพาะปีที่แล้วนะครับป่าดอยสุเทพเนี่ยไหม้แบบน่ากลัวมากน่ากลัวจริงๆนะฮะเราเห็นไฟป่ากันช่วงปลายปีที่แล้วมันลุกโชนแบบน่ากลัวที่สุดเลยคือเกิดมา50ปีเนี่ยไม่เคยพบไม่เคยเห็นมาเห็นในปี62เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจมากซึ่งมันเป็นปัจจัยที่เกิดจากการทำลายธรรมชาติมันเป็นปัจจัยที่เกิดจากทำลายธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐผู้มีอิทธิพลนะครับชาวชนต่างด้าวนะฮะอันนี้ขอบอกได้นะฮะแรงงานต่างด้าวทุกคนเนี่ยขึ้นไปทำแล้วด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการหนึ่งด้วยความประมาทหนึ่งนะด้วยความตั้งใจอีกหนึ่งมันจึงเกิดผลร้ายต่อป่าดอยสุเทพนะครับพอไฟป่ามันเกิดแล้วมันลามอย่างใหญ่หลวงคาร์บอนไดออกไซด์ก็เกิดขึ้นควันไฟก็เกิดขึ้นกลายเป็น PM 2.5 เป็น PM 2.5 ที่บั่นทอนสุขภาพคนเมืองเชียงใหม่นะครับครับแล้วไม่พอยังมีเจ้าหน้าที่ต้องสังเวยชีวิตทั้งธรรมชาติและอัด
ตนิวิบาตกรรมด้วยตัวเองมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยครับถูกไหมครับอุบัติเหตุจากการดับไฟป่าเป็นวีรบุรุษสังเวยชีวิตอัดอั้นตันใจกับแรงกดดันของการทำหน้าที่ดับไฟป่าจนถึงกับฆ่าตัวตายทิ้งลูกทิ้งภรรยาซึ่งคุณกิตก็มองว่าเรื่องนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมไทยมันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะสังคมไทยหรือว่าประเทศใดในโลกนี้นะฮะไม่ควรครับสิ่งนี้เนี่ยจะดีขึ้นได้ต้องเกิดจากพลังประชารัฐไม่ได้หมายถึงพรรคนะฮะพลังของประชาชนบวกกับราชการบวกกับรัฐบาลร่วมแรงร่วมใจกันขับเคลื่อนไม่ได้มิตินี้มิติเดียวนะครับครับมิติทั้งหลายในประเทศนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมนะครับธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองสังคมวัฒนธรรมทุกอย่างทุกอย่างควรที่จะทำด้วยการร่วมมือกันร่วมมือร่วมใจกันระหว่างรัฐและประชาชนครับส่วนราชการและรัฐบาลทุกรัฐบาลนะก็เดินไปมันเป็นเส้นขนานน่ะไม่มีวันที่ไม่มีวันที่จะมาบรรจบกันได้เหมือนน้ำกับน้ำมันเข้ากันไม่ได้ทั้งที่มันไม่ควรจะเป็นน้ำและน้ำมันนะมันเหมือนกับว่าต่างคนต่างทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อในสิ่งที่ตัวเองต้องทำใช่ไหมครับมันขาดกลไกที่รัฐและประชาชนจะมาสมานกันสร้างคำขึ้นมาสวยนะผมชอบคำนี้มากนะพลังประชารัฐแต่จะถามว่ารัฐคุณได้ดำเนินการตามที่ชื่อสวยงามที่ตั้งขึ้นมาแล้วหรือยังเป็นคำถามที่อยากให้รัฐตอบมาตอบมาไม่ว่าจะรัฐบาลนี้หรือรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผมว่าเราพูดกัน8ชั่วโมงไม่จบอ่ะเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ใหญ่มากใหญ่มากครับงั้นเราขอกลับไปเรื่องการพูดถึงแรงบันดาลใจของคุณกิตนะครับว่าเฮ้ยในฐานะที่เป็นนักวิชาการหรือว่าเป็นคนที่ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีนและการตลาดนะทำไมงานสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าครับตรงนี้ก็เรียนว่ามันเป็นธรรมชาติ คือธรรมะนะฮะมันคือความจริงมันเป็นและชาติธรรมชาติเนี่ยชีวิตเราอ่ะมันเกิดมาด้วยธรรมชาติอยู่แล้วใช่ไหมครับมันอยู่ที่ใครจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นหรือเห็นคุณค่าไม่เห็นคุณค่าบังเอิญผมเป็นคนที่เห็นคุณค่าไงอย่างที่เรียนไปแล้วดังนั้นเนี่ยพอเราเห็นคุณค่าและเราเห็นมันกำลังจะเสื่อมโทรมต่อหน้าต่อตาก็จึงต้องรักษานะครับผมเดินทางไปทั่วประเทศจีนนะฮะเป็นร้อยครั้งแล้วล่ะเข้าออกประเทศจีนเนี่ยไปมาเกือบทั่วประเทศละเห็นมิติต่างๆที่ทางจีนเขาทำนะฮะจีนเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในโลกและเป็นประเทศที่รักษาธรรมชาติได้ดีที่สุดในโลกประเทศหนึ่งด้วยอะไรคือสิ่งที่คุณกิตได้เห็นแล้วก็มองว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศที่รักษาธรรมชาติได้ดีที่สุดครับหนึ่งเขาอนุรักษ์ป่านะครับที่มีอยู่ครับและพื้นที่ที่ไม่มีประโยชน์ทางการเกษตรหมายถึงว่าแห้งแล้งมีหินมีทรายแต่เขาปลุกให้มันเป็นพื้นที่สีเขียวได้เขามีการใช้พลังงานทางเลือกจากธรรมชาติเป็นอันดับหนึ่งในโลกนะฮะไม่ว่าจะกังหันลมไม่ว่าจะแผ่นพลังงานแสงอาทิตย์นะครับทั้งติดตั้งบนภูเขาทั้งวางทุ่นบนทะเลอยู่บนภูเขาหินเนี่ยนะฮะนั่งรถไฟไปเนี่ยเราจะเห็นเลยฮะตลอดเส้นทางเลยครับแผงโซล่าเซลล์ทั้งนั้นนะฮะเอียงกับไหล่เขาเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่เขาทำแล้วผมอยากมาเห็นบ้านของผมทำนะฮะแล้วในฐานะที่คุณกิตเนี่ยเป็นคนที่ศึกษาเรื่องวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนเนี่ยเห็นว่าการคนเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างไรครับนี่แหละฮะเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับเรารู้จักชาวไทยเชื้อสายปากากะยอครับกะเหรี่ยงเนี่ยนะเชียงใหม่เยอะเราเคยเห็นภาพกันคือกะเหรี่ยงเนี่ยคือครับมีถิ่นกำเนิดอยู่ร่วมแผ่นดินกับเราชาวไทยนะฮะนอกเหนือจากกะเหรี่ยงแล้วก็ยังมีลั้วอีกนะครับชาวลั้วชาวลั้วครับลั้วเขาบอกว่าอะไรลั้วอยู่กับ
ป่าล้วจึงต้องรักและหวงแหนป่านี่คือเรื่องจริงกะเรียงอยู่กับป่านะฮะกะเรียงจึงอนุรักษ์และหวงแหนป่าเราไปขับไล่ชาวกะเหรี่ยงแต่ละหมู่บ้านเนี่ยคือกะเหรี่ยงเนี่ยเป็นชนชาติใหญ่นะฮะมีถิ่นอาศัยตั้งแต่เชียงรายครับเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำปางนะฮะตากกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีเพชรบุรีไปจนถึงหัวเกือบจะถึงประจวบลงไปถึงเกือบประตูทางด้านใต้เลยเขาอยู่เป็นแนวยาวมาอยู่กับป่านะฮะตั้งแต่ถนนธงชัยไปจนถึงตะนาวศรีไปจนถึงแก่งกระจานครับเขาอยู่ในป่าแล้วรัฐบาลเนี่ยราชการไปขับไล่เขาในขณะที่เขาอยู่มาตั้งนานเขาอยู่นานหลายชั่วอายุคนในวิถีชีวิตของเขาทำไมไม่ให้เขาอยู่แล้วให้เขาดูแลป่าต่อไปเพราะเขาดูแลป่ามาตลอดชั่วชีวิตชั่วชีวิตของเขาในแต่ละชั่วอายุคนครับไปใช้กฎหมายนะฮะหลักกฎหมายไม่ใช้หลักรัฐศาสตร์นะครับไม่ไปแก้นะฮะกฎหมายเพื่อที่จะให้เขาอยู่ได้คือเขาอยู่มาของเขาแต่ว่าเขตอนุรักษ์หรือว่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือว่าอุทยานแห่งชาติเนี่ยเข้าไปทีหลังใช่ไหมครับนี่คือภูมิปัญญาชาวบ้านนะฮะคือปราชญ์คือศาสตร์ของชาติพันธุ์นะครับทั้งล้วทั้งกะเหรี่ยงเนี่ยรวมถึงยังมีอีกหลายชนชาติหน้าชนเผ่าที่เขารู้จักในการที่จะบำรุงรักษาป่านะฮะทำไมราชการทำไมรัฐบาลไม่บูรณาการไม่เข้าไปศึกษาเขาอ่ะเพราะเขามีกฎใช่ไหมฮะภายในหมู่บ้านเขาจะมีเลยนะว่าโซนนี้เป็นพื้นที่ของพื้นที่ของเจ้าป่าเจ้าเขาของปู่ย่าตายายตรงนี้ห้ามเข้าไปจะไปทำอะไรกับมันไม่ได้ไปทำอะไรตรงนั้นไม่ได้ตรงนี้อนุญาตให้เพาะปลูกครับพืชผักสวนครัวใช่ไหมฮะโซนใหญ่ตรงนี้ให้เข้าไปเก็บของป่าได้ครับนอกเหนือจากนั้นห้ามไปแตะต้องแล้วยังมีการทำฝายทดน้ำลงมาอีกนี่ตรงกับศาสตร์พระราชาของสมเด็จพ่อฟ้าหลวงภูมิพลครับนะมาถึงตรงนี้แล้วก็คงจะเป็นที่ทราบกันนะครับว่าอย่างคุณกิตเองก็เป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ใช้ศาสตร์พระราชานำเดินชีวิตใช่ไหมครับผมใช่ครับครับถูกครับผมคือศาสตร์พระราชาเนี่ยนะฮะคืออะไรที่เป็นสุดยอดของโลกปัจจุบันนะฮะในขณะที่โลกเราวิวัฒนาการมีความเจริญลุกหน้าเข้าไปแต่ศาสตร์พระราชากลับไม่ล้าสมัยครับใช่ไหมครับโลกจะเกิดกลียุคขึ้นมาได้เมื่อไหร่แต่ถ้าคนเราเนี่ยในระดับครัวเรือนเนี่ยรู้จักใช้ศาสตร์พระราชาไม่ว่าจะเป็นความประหยัดความพอเพียงการปลูกพืชนาสวนผสมใช่ไหมครับการใช้ชีวิตแบบผูกติดกับธรรมชาติการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมนะฮะเก็บขยะคัดแยกกำจัดให้ถูกวิธีใช่ไหมครับ บำรุงรักษาแหล่งน้ำแหล่งเพาะพันธุ์เพาะปลูกเลือกสวนไรนาคือเหมือนมองว่าธรรมชาติเป็นส่วนธรรมชาติคือส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์อยู่แล้วนะครับหลายๆประเทศนำศาสตร์พระราชาไปใช้อ่ะแต่เราได้ทำในถึงระดับที่พอดีแล้วหรือยังผมอยู่ภาคเหนือผมอยู่เชียงใหม่เชียงรายผมขอยกตัวอย่างนะฮะอย่างที่พูดไปแล้วเนี่ยยังชนชาติล้วนะฮะละวาซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ภาคเหนือนะฮะอยู่ดั้งเดิมเนี่ยเขาอยู่กับป่านะชนชาติล้วเนี่ยไม่ชอบออกมาอยู่ในพื้นราบไม่ชอบออกมาอยู่ในเมืองแต่ดังนั้นในวัฒนธรรมของเขาจึงอยู่ในวงแคบแต่สิ่งที่โดดเด่นของเขาเนี่ยคือการอนุรักษ์นะครับพื้นป่าผมไปหมู่บ้านล้วที่อำเภอแม่แจ่มนะครับจังหวัดเชียงใหม่ชายขอบเลยสุดเขตเชียงใหม่ติดต่อกับอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าไปในป่าลึกเลยนะคะหมู่บ้านล้วนพอเข้าไปถึงเนี่ยตกตะลึงนะฮะต้นไทรยักษ์นะฮะ10คนโอบแผ่กิ่งก้านสาขาที่เราไม่เคยเห็นที่ไหน
เข้าไปในป่าเนี่ยเขาจะมีโซนป่าธรรมชาติป่าดิบที่ชาวบ้านทุกคนเนี่ยจะไม่มีใครเข้าไปดึงไปตัดแม้แต่ต้นไม้เล็กๆนะฮะเขาจะอนุรักษ์ไว้อย่างนั้นปล่อยให้เป็นธรรมชาติมันเป็นวิถีชีวิตเป็นวิถีชีวิตของเขาคือป่าต้นไม้ใหญ่ทุกต้นเนี่ยจะมีเทพารักษ์นะครับคือล้วนเนี่ยเป็นนับถือพุทธศาสนาเหมือนเรานะเถรวาทนะครับต้นไม้เนี่ยจะมีเทพารักษ์อยู่ล้วทุกคนทุกครัวเรือนก็จะต้องอนุรักษ์นะครับรักษาแล้วชีวิตวิถีความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยเขาอยู่กับธรรมชาติก็คือปลูกข้าวไร่หว่านเข้าไปนะฮะไม่มีนาให้เจริญขึ้นมาอย่างนั้นแหละแล้วก็ออกรวงสุกแล้วก็เกี่ยวกับการปลูกผักปลูกไม้ครับนะครับพืชผักสวนครัวแล้วก็เลี้ยงสัตว์โดยที่ไม่มีการใช้สารเคมีเลยเหมือนกับเขาต้องการที่ธรรมชาติเป็นธรรมชาติคนดูแลสิ่งเหล่านี้ครับใช่ครับอยากให้ราชการขึ้นไปดูนะครับว่าเขาทำการเกษตรเขาดำรงวิถีชีวิตแบบไม่ผูกกับสารเคมีเขาอยู่ได้ซึ่งแนวคิดนี้ก็เป็นไปตามแนวคิดของศาสตร์พระราชาเป็นไปตามแนวคิดศาสตร์พระราชาและเป็นไปตามกระแสของวิถีธรรมชาติคือนวะวิถีที่ไม่ผูกพันกับสารเคมีนะครับชีวจิตอินทรีย์วิถีให้เขาดูแลตัวเองให้ดูแลตัวเองได้ครับลงมานะฮะก็เป็นกลุ่มชนนะฮะตอนนี้ที่ค่อนข้างที่จะสบายใจคือมีหลายวิสาหกิจชุมชนนะฮะในของคนพื้นราบเนี่ยของคนไทยภาคกลางภาคใต้ภาคเหนืออีสานผมเห็นนะฮะมีวิสาหกิจชุมชนหลายๆแห่งเนี่ยที่รณรงค์นะครับปลูกพืชเกษตรอินทรีย์นะฮะเราเห็นข้าวอินทรีย์ละนะครับเราเห็นแหล่งปลูกผักอินทรีย์นะครับมีการซื้อขายการบริโภคอยู่ภายในกลุ่มต่อไปสิ่งเหล่านี้เนี่ยผลิตภัณฑ์อินทรีย์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาซึ่งมันจะเป็นรายได้ให้กับชุมชนเป็นรายได้ให้กับชุมชนในขณะที่คนส่วนหนึ่งยังมองข้ามครับนะครับแต่คนที่บริโภคและคนที่ผลิตเพื่อจำหน่ายและบริโภคกลับอยู่กันได้โอเคครับแล้วทุกวันนี้เราได้เห็นภาพคนรุ่นอาจจะเป็นคนรุ่นผมหรือว่าคนที่เป็นเด็กกว่าผมอีกออกมาพูดถึงเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะผ่านม็อบการเมืองการออกมาแสดงจุดยืนว่าเราต้องการสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นนะครับในฐานะที่คุณกิตเองก็เป็นคนที่อยู่ในวงการเนาะเราถือว่าคุณกิตอยู่ในวงการสิ่งแวดล้อมเนี่ยคุณกิตมองยังไงกับภาพที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ครับตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าดีใจนะครับน่าดีใจมากๆด้วยแล้วเราต้องรับฟังอย่างยิ่งด้วยนะครับอยากเจออยากเห็นน้องๆที่เรียกร้องตรงนี้เนี่ยครับต้องเชิญมาคุยกันครับและดึงเขาออกมาจากคณะที่ไม่เป็นปกตินั้นนะครับเพราะความคิดเหล่านี้คือความคิดที่บริสุทธิ์แล้วเราต้องเอาความคิดที่เขาเรียกร้องหรือว่าเสนอมาเนี่ยมาทำนะครับมาบูรณาการมาใช้เพราะเขาคือคนที่จะก้าวขึ้นมาแทนเราคือจริงอย่างส่วนตัวผมในอนาคตเด็กที่ออกมาเนี่ยมีข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะลึกมากพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมครับอันนี้คุณกิตมองว่าจริงไหมมันน่าจะจริงถ้าอย่างนั้นเราต้องฟังนะฮะอย่าลืมว่าเรามีคำว่าคำพังเพยนะขี่ลอดตาช้างห่างลอดตาเลนบางทีอะไรที่มันเล็กๆแต่มันรัฐบาลมองไม่เห็นอะไรใหญ่ๆราชการมองไม่เห็นแต่เด็กและเยาวชนมองเห็นนะฮะเพราะอย่าลืมว่าสายตาของแต่ละคนเนี่ยในแต่ละบริบทเนี่ยมันมองมุมมองไม่เหมือนกันใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่ผู้ใหญ่อย่างผมเนี่ยคนวัยกลางคนอย่างผมเนี่ยยอมรับได้ว่าความคิดความเห็นของเยาวชนเนี่ยมีหลายอย่างครับที่น่ายอมรับนะครับน่ารับฟังครับเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองหรือว่ารัฐบาลเองก็จะต้องโฟกัสต้องโฟกัสครับแล้วคิดว่าประเด็นทางสิ่งแวดล้อมในทุกวันนี้มันควรที่จะหยิบยกขึ้นเป็นวาระแห่งชาติได้หรือยังครับอันนี้มันควรจะทำมาเป็น10 ปีแล้วมันจะต้องทำนะครับมันต้องเป็นวาระครับนะฮะ
เห็นต่างประเทศเขาเริ่มมีการพูดถึงกันมากขึ้นว่าประเด็นสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันสำคัญถึงขนาดว่าเทียบเท่ากับเรื่องการเมืองเศรษฐกิจสังคมเลยต้องครับครับคือเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะฮะในนโยบายอย่างประเทศยักษ์ใหญ่อย่างจีนเนี่ยนะนโยบาย4ทันสมัยเนี่ยนะครับไอ้4ทันสมัยเนี่ย1ใน4เนี่ยมันมีเรื่องของสภาพแวดล้อมด้วยนะการเกษตรต่างๆนะครับธรรมชาติจะต้องทันสมัยเช่นเดียวกันนะบ้านเรานะครับบ้านเราเป็นประเทศที่ไม่ใหญ่แต่ว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพใช่ไหมครับทางธรรมชาติเรามีความหลากหลายเชิงระบบนิเวศเชิงระบบนิเวศนะครับคือเมื่อเรารู้ว่าสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติเป็นความสำคัญของมนุษย์ดังนั้นมนุษย์ต้องรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับอยากจะเห็นบ้านเรานะครับบูใช้เรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นวาระที่สำคัญแห่งชาติโดยเฉพาะทางภาคเหนือเนี่ยนะฮะถ้าได้คลุกคลีเหมือนผมเราจะเห็นภูเขาสูงที่ยังหัวโล้นนะฮะต้องไปปลูกสิครับกันออกมาเลยตรงนั้นมันเป็นไร่เลื่อนลอยไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเป็นภูเขาที่สูงชันความสูงมันเกินกว่า30องศาใช่ไหมฮะตรงนั้นอะต้องปลูกป่าถาวรเลยนะครับแล้วไม่ให้ไม่ว่าจะชาวบ้านชาวชนเผ่าอะไรก็แล้วแต่นะฮะจังหวัดน่านจังหวัดเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เนี่ยครับไม่ให้ปลูกครับต้องอยู่ลงมาข้างล่างอันนี้คนละกรณีกับชาวกะเหรี่ยงชาวล้วที่รักษาป่านะฮะครับเขาหัวล้นทั้งหลายต้องปลูกใช้ดอยตุงโมเดลสิผมเกิดมาผม10ปีแรกผมอยู่ที่อำเภอแม่จันนะฮะดอยตุงเป็นพื้นที่ของอำเภอแม่จันครับซึ่งแบ่งเป็นอำเภอแม่ฟ้าหลวงของจังหวัดเชียงรายครับล้นทั้งเทือกเลยนะฮะแล้วสมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวงเนี่ยนะฮะสมเด็จทวดในรัชกาลปัจจุบันเนี่ยครับส่งเข้าไปพลิกฟื้นแผ่นดินดอยตุงจากที่มันเป็นสีน้ำตาลครับจนกลายเป็นสีเขียวอ่อนแล้วกลายเป็นสีเขียวเข้มในที่สุดอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นการแสดงว่าศาสตร์พระราชาเนี่ยมีความสำเร็จคือจุดนี้แน่นอนนะฮะคือศาสตร์พระราชาคืออะไรก็ได้นะฮะที่ไม่ฝืนหรือไม่เดินย้อนกับธรรมชาตินะครับเดินไปด้วยกันด้วยกัน